แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรากลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองให้ข้อมูลหน่วยงานผู้รับผิดชอบกรณีตะกอนสีชมพูในพื้นที่โดยมีฝ่ายปกครองสอนชนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มประมงและเร่งการดำเนินการในการจัดการค้นหาสาเหตุของการเกิดตะกอนสีชมพูทุกหน่วยงานได้รีบเร่งในการสร้างความมั่นใจอาหารทะเลในท้องทะเลในพื้นที่ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นการชี้แจงของกลุ่มประมงทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการหาสาเหตุอย่างชัดเจนซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผลกระทบของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ผลส่วนหนึ่งนั้นมาจากปฏิกิริยาแพลงต้นในท้องทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเกิดตามธรรมชาติไม่มีผลต่อสัตว์น้ำทำให้ประชาชนสามารถที่จะนำสัตว์น้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูหรือปลาในท้องทะเลพื้นที่จังหวัดระยองมาบริโภคได้ตามปกติโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ตัวแทนชาวประมงนำเรือ2ลำสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมเก็บตัวอย่างน้ำดินตะกอนทีม1ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งคทช.ระยองเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารและแพลงก์ตอนพืชทีม2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงระยองจังหวัดระยองสพท.ระยองร่วมกับกรมศูนย์ควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างดินตะกอนเพื่อตรวจโลหะหนักผลการตรวจและวิเคราะห์เนินการเสร็จสิ้นภายใน7วันหลังจากวันที่13พฤษภาคม2564น้ำเหลือตอนนี้ก็คือจะมีตัวอย่างน้ำที่ยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรแล้วก็เป็นสภาพเดิมอยู่นะคะเก็บรักษาเวรที่เกิดเหตุตรงนั้นน่ะมีการสะพังของแพลงก์ตอนในส่วนของขวดที่เป็นน้ำสีชมพูจะเป็นน้ำที่ได้จากพื้นท้องน้ำนะคะเพราะว่าติดมาจากอวนนะคะแต่ส่วนสีน้ำตาลน่ะจะเป็นส่วนผิวน้ำนะคะซึ่งเวลาเก็บเนี่ยมันจะต่างกันก็คือขวดสีชมพูเนี่ยขวดที่หนึ่งเป็นขวดสีชมพูเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นท้องน้ำเก็บเมื่อตอน6โมงจากอวนนะคะส่วนขวดที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดระยองออกไปเก็บกับชาวประมงนะคะก็คือเป็นส่วนของผิวน้ำทีนี้ในผลก็คือในส่วนของผิวน้ำเนี่ยจะพบแพลงก์ตอนเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็มีการสะพังอยู่หลายชนิดอย่างเช่นเป็นพวกคีโตสลอตนะคะหลักๆเลยมีถึงประมาณ14ล้านกว่าเซลล์ต่อลิตรใช่ใหญ่ใช่ตัวใหญ่ตัวนั้นเราปลูกเนี่ยมันน่าจะตายแล้วนะไม่เห็นป่ะอันนี้กูยังไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรานี่นานนะคุณแม่ที่อยู่ในห้องเรียนนานเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของ